ับเป็นมิสเตอร์วิลเลจครับจัดแอนด์รีวิวนะครับวันนี้เราอยู่บนที่ไร่สิงปาร์คนะครับและผมอยู่กลางทุ่งดอกไม้ครับผมสวยงามมากเลยครับครับและวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการถ่ายแบบซีนิเมติกสวยๆนะฮะโดยใช้ไม้ extension rod ตัวนี้กับ DJI Osmo Pocket ให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคเราไปชมวิธีแรกกันเลยครับผมสำหรับช็อตแรกนะครับเรียกว่าเป็นฉาก open scene นะครับผมฉาก open scene คือเราอาศัยฉากหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยใช้ในการmoveแล้วก็ให้แบบเดินเข้ามามันจะทำให้วิดีโอดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะใช้กิ่งไม้ข้างบนนะครับเป็นฉากโอเพนซีนนะครับฉากโอเพนซีนอีกแบบนึงก็เหนือจากการใช้ฉากข้างบนบังแล้วก็ยกลงมาเนี่ยผมจะลองใช้ต้นไม้ครับผมนี่ครับต้นไม้นี่เลยแล้วก็ผมจะเอาตัวของกล้องเนี่ยบังไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆสไลด์ออกมาเพื่อที่จะเปิดเป็นฉากโอเพนซีนเท่ๆอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับผมโอเคสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมจะทำการถ่ายแบบโพสอัพนะครับอย่างเช่นว่าผมมาตรงไร่ชาเงี้ยหรือว่าไปตรงอะไรก็ตามเนี่ยที่ว่าเราอยากให้รู้ว่าแบบกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราควรที่จะโพสอัพไปที่สิ่งนั้นแบบใกล้ๆด้วยนะครับใจความสำคัญมันก็คือว่าเราทำให้รู้ว่าแบบอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ครับโอเคสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมจะใช้ความยาวของไม้ extension rod เนี่ยให้เป็นประโยชน์ครับผมโดยผมจะให้นางแบบเนี่ยเดินไปตรงทุ่งหญ้าสวยๆมาแล้วก็จะถ่ายเป็นมุมสูงลงมานะครับเพื่อที่จะได้มุมมองแบบท็อปวิวเท่ๆอีกมุมนึงครับผมเราไปชมวิธีการกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะใช้โหมด FPV นะครับแล้วก็ทำเป็นแบบโร360องศาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอผมวิธีการก็ไม่ได้ยากครับก็กดไปที่โหมด FPV นะครับแล้วก็บังคับปุ่มตัวนี้ครับเลื่อนไปด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้นะครับตัวของกล้องมันจะหมุนแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอที่ได้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับ